นายไพบุญนิติตะวันประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนด3ฉบับเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาติดตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พ.ศ. 2563หรือพระราชกำหนดซอฟท์โลนครับโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอาทิผู้แทนจากสำนักงบประมาณและผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยผู้แทนจากสำนักงบประมาณกล่าวว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการปล่อยกู้ให้กับธุรกิจ SME ไปแล้ว 9,500 ล้านบาทพร้อมทั้งช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจ SME ในรูปแบบการพักชำระหนี้และมาตรการเสริมสภาพคล่องรวมทั้งปรับโครงสร้างหนี้ให้ผู้ประกอบการที่มีปัญหาทางด้านนายจตุรงค์จันทรังผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าผู้ประกอบการโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าไม่ถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องแก้ไขส่วนการกระจายเงินตามพรก.ซอฟท์โลนวงเงิน 500,000 ล้านบาทนั้นจะใช้ฟื้นฟูเยียวยาผู้ประกอบการด้วยซึ่งระยะเวลาในการบังคับใช้กฎหมายนั้นขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและรายได้ซึ่งตามกฎหมายกำหนดยังขยายกรอบการใช้เงินได้2ครั้งครั้งละ6เดือนส่วนเรื่องของการพักชำระหนี้นั้นได้หารือกับแต่ละธนาคารว่าให้นำกลุ่มลูกหนี้ที่พักชำระมาพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้โดยแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มสีเขียวสีเหลืองสีแดงซึ่งหากครบกำหนด6เดือนลูกหนี้จะขอพักชำระหนี้ต่อก็สามารถดำเนินการได้รวมถึงการเดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้ที่แจ้งไปยังธนาคารพาณิชย์ว่าให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งกลุ่มลูกหนี้สีเขียวนั้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยแต่ยังไม่ต้องการรับสินเชื่อกำลังรอเวลาการเปิดกิจการให้มีรายได้จากนั้นก็จะมีการขอกู้เงินครับจากกลุ่มนี้เข้ามาเพื่อฟื้นฟูส่วนกลุ่มลูกหนี้สีเหลืองที่เดือดร้อนฐานะการเงินปานกลางนั้นยังมีปัญหาตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับปัญหาที่กลุ่มผู้ประกอบการอาจได้รับผลกระทบจาก disruption คือธุรกิจโรงแรมที่ต้องแก้โดยการปรับโครงสร้างหนี้หรือบางรายต้องเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจขณะที่ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์อยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารพาณิชย์ว่าจะช่วยเหลือกลุ่มนี้อย่างไรนอกจากนี้ที่ประชุมกรรมาธิการยังได้สอบถามถึงการเตรียมการรับมือหากเกิดวิกฤตโควิด-19 ระบาดรอบที่2เพราะมีโอกาสเกิดหนี้เสียจำนวนมากครับพร้อมสอบถามเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวภาคในจังหวัดภาคใต้อีกด้วยครับ